มาดูวงการภาพยนตร์ของบ้านเรากันบ้างนะคะที่ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวแล้วสำหรับรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ที่มีกระแสแรงมาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเรื่องเสียงสยองของหนุ่มบอย AF3 นั่นเองค่ะงานนี้ได้นักแสดงไปร่วมเปิดตัวเพียบเลยค่ะครับเปิดโรงกันด้วยการโชว์ลิเกจากสรพักชมไพรค่ะเป็นการเชื้อเชิญแขกผู้มีเกียรติให้ไปรับชมกับหนังผีไทยเรื่องใหม่กันค่ะสำหรับบรรยากาศงานจัดฉายรอบสื่อภาพยนตร์กระตุกขวัญอย่างเสียงสยองค่ะโปรเจกต์แรกของอนันตชัยฟิล์มของผู้กำกับแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างเลยมือใหม่อย่างบอยสิทธิชัยหรือบอย AF3 นั่นเองที่ขอนำเสนอเรื่องราวหนังผีที่มีศาสตร์การแสดงชั้นสูงอย่างโขนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะโดยในงานนี้ยังได้นักแสดงอย่างขนมจีนกุลมาศอัตแนนยูมาและเนวัตดาวไปร่วมพูดคุยกันด้วยรวมถึงพี่เอวิทิตแลนด์นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะคะก็มาร่วมงานกันด้วยนะคะก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องเสียงสยองเนี่ยจะเข้าฉายให้ได้ชมกันวันที่29มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ